นะครับอันนี้ก็เป็นการแบบพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าคําถามเยอะมากแล้วก็สิ่งที่ปรากฏข้อมูลทั่วไปเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้จะไม่เห็นหน้าผมนะครับเพราะว่าที่บอกว่าเครื่องยังไม่เรียบร้อยมีปัญหาดวงจันทร์นะครับเป็น AI นี่เป็น AI คือสิ่งประดิษฐ์ไม่ได้เป็นธรรมชาตินี่คือภาพดวงจันทร์ครับท่านจะเห็นว่าภาพดวงจันทร์เนี่ยนะครับนี่คือหัวกระต่ายตัวกระต่ายเนี่ยอันนี้คือประมาณถ้าเดือนเต็มคืออยู่กลางฟ้าถ้าเกิดเป็นช่วงของหัวค่ํากระต่ายจะตัวตั้งงั้นกระต่ายนะครับที่มีตัวตั้งและหัวทิ่มงั้นเราเห็นกระต่ายตลอดเวลากี่ชั่วโมงครับตั้งแต่ดวงจันทร์ขึ้นจันทร์ตกก็ประมาณ10ชั่วโมงเห็นดวงจันทร์ตรงนี้เสมอมาไม่เคยเปลี่ยนหน้าไปไหนเลยนะครับในทางกลับกันตรงนี้ครับก็คือเรียกว่าด้านมืดหรือฟาไซที่อยู่ด้านไกลคือด้านหลังของดวงจันทร์ซึ่งเราไม่เคยเห็นถ้ายานอวกาศไปถ่ายมานี่ไม่มีทางเห็นเลยเป็นยังไงด้านหลังของดวงจันทร์นะครับในตรงนี้ครับมันก็มีเห็นไหมฮะด้านหลังเนี่ยจะมีรอยปุกรอยพุนมากกว่าด้านหน้าเยอะท่านดูดีไหมฮะมีรอยแบบโอ้โหแบบนั้นอุกกาบาตชนอะไรนี่นะผมจะบอกว่าพวกนี้นะครับ 99% เป็นไฟฟ้าสัมผัสไฟฟ้าพวกนั้นเลยผมจะหาคลิปการสปาร์คไฟฟ้ากันเลยให้ดูเป็นยังไงบ้างนะครับงั้นตรงเนี้ยมันอยู่ด้านไกลนะครับซึ่งไม่เคยหันมาหาโลกเลยงั้นตรงเนี้ยเราจะไม่เคยด้านนี้เลยแน่นอนรับรองได้นะครับพอเปรียบเทียบครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหน้าคือที่อยู่มาทางโลกด้านหลังฟาไซคือด้านที่หันหลังไม่เคยมาทางโลกเลยงั้นดวงจันทร์ไม่เคยโคจรรอบตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรครับคือว่าตรงเนี้ยถ้าจะเห็นว่าส่วนเนี้ยนะครับมันจะมีรอยมันมีอุกกาบาตมีอะไรหลกตกเนี่ยโอ้โหเป็นเส้นตะเข็บเยอะเหลือเกินตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับตะเข็บเยอะเหลือเกินถ้าเรากลับดวงจันทร์ไปปั๊บเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นรอยต่อของวัตถุ2อย่างซ้ายและขวาได้ไหมทำไมด้านนี้จึงไม่ประพุนแบบด้านหลังฟาไซเนี่ยฮะเพราะตรงนี้ครับรับแรงกระแทกรับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลางั้นคือรับไฟฟ้าเต็มๆงั้นด้านไกลไปเป็นแบบนี้แต่ด้านใกล้นี่คือดวงจันทร์ดวงจันทร์ทรงกลม ครับไลฟ์ก็ดีนะครับถามว่าข้างในจริงๆแล้วมีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นข้างในจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือที่รู้มาเนี่ยยังไม่เคยเข้าด้านไหนเลยส่งโพรบไปแล้วก็ไปไม่ได้ถูกทำลายทิ้งนั้นการจินตนาการก็เอาพื้นฐานจากความเป็นจริงนะครับงั้นด้านในดวงจันทร์แล้วเนี่ยนะครับต้องมีเครื่องจักรกลนะดวงจันทร์ถูกไหมครับดวงจันทร์มีแรงดึงดูดไหมทำไมมีต่ำครอบนี้ทำไมเอาดินมาโปะด้านหน้าด้านข้างให้เป็นวัตถุเพื่อจะกบเกิดร่องรอยเหมือนทหารเวลาไปพรางตัวนะครับนะฮะเอาพระสุดท้ายที่ออกเป็นทางการคือพุทธศักราช17ครับไปตำรวจดวงจันทร์นะครับมีการส่งนักสืบมาผมจะบอกว่าการที่มันมียานตำรวจล่วงหน้าพวกนี้เพราะว่ามีการส่งไปก่อนแล้วล่วงหน้าไม่ใช่ไปเพราะพุทธศักราช17งั้นทุกครั้งก่อนจะไปปั๊บเนี่ยมีมิชชั่นการส่งนะครับยานอวกาศไปล่วงหน้าไปลงบนดาวอังคารน่ะส่งไปทิ้งไว้ก่อนแล้วสุดท้ายก็มนุษย์อวกาศค่อยไปแล้วก็ได้กินอีกครั้งนึงอพอลโล17เห็นวัตถุบางอย่างถ่ายภาพมาด้านหลังมีการขยายมาปั๊บเอ๊ะนี่สตรัคเจอร์แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดธรรมชาติแน่นอนมันโครงสร้างนะเป็นโครงสร้างคือมีวงกลมมีสี่เหลี่ยมมีสามเหลี่ยมนี่ไม่ธรรมชาติแน่นอนมีการตรวจสอบอ้าวอันนี้วิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่ยิ่งวิศวกรวิเคราะห์ว่าอันนี้เป็นโครงสร้างของวัตถุแน่นอนไม่เกิดทางธรรมชาติอยู่ตรงกลางหลุมคราเตอร์นะสร้างหลบอะไรหรือเปล่านะคุณเห็นภาพนี่เป็นภาพที่เป็นครับว่ามีแสงกระทบมาเนี่ยงั้นถามว่าในดวงจันทร์เนี่ยมีแสงมีเงามีครับมีแน่นอนทั้งจากตัวที่จากโซลาร์แฟร์จากดวงอื่นๆที่มากระทบและการที่มีลมเคลื่อนไหวปกติครับเพราะดวงจันทร์นี่มีลมผ่านอยู่แล้วลมสุริยะพัดผ่านดวงจันทร์แน่นอนนะครับงั้นบอกดวงจันทร์ไม่มีลมไม่ใช่มี
อวกาศยังมีเมฆเลยอวกาศยังมีลมเลยนะครับเนี่ยเรียกโซลาร์วินด์จากการสำรวจตรวจสอบหลายพื้นที่พบว่ามีสิ่งก่อสร้างอันนี้เหมือนรองทนทหารไหมครับเป็นอาคารยาวๆนะเนี่ยสิ่งก่อสร้างงั้นพอเจอตรงนี้สิ่งก่อสร้างตรงขยายใหญ่พื้นที่ตรงนี้ครับนะขยายใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างงั้นเมื่อเป็นสิ่งก่อสร้างปั๊บมันต้องมีสิ่งมีชีวิตนะครับไปอยู่ดวงจันทร์แล้วก่อนหน้าเราหรือเราในอดีตที่ผ่านมาก็ได้อพอลโล18สร้างเป็นภาพยนตร์ดูน่ากลัวเพราะการปะทะกันมันไม่จบไม่สิ้นคือเราเข้าไปลุกล้ำเขาเยอะงั้นสิ่งคือป้องกันตัวเองผมเอ้ยเมจิกหรือเปล่าหนังหรือเปล่าไม่รู้นะที่ผมติดตามมานะแต่โครงการมาจิมนี่มาเนี่ยผมเชื่อเป็นเรื่องจริงนะครับอพอลโล19นะครับมีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์นะครับซีกโลกใต้ของดวงจันทร์ด้วย2ลูกไม่ใช่ที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านคือเอาจรวดชนดวงจันทร์นะทิ้งนิวเคลียร์จริงๆครับอ้างว่าต้องทดสอบคุณบนดวงจันทร์ว่าเป็นยังไงแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ทดสอบดวงจันทร์เลยนะครับมันเป็นการแบบไงอ่ะกู้ขึ้นมาแบบประมาณนั้นน่ะให้ดูให้มันดูดีซะมากกว่าแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่19ใช่มั้ยครับต่อมา19นี่เจออะไรมั่งปรากฏว่า19นะครับนอกจากไปเจอภาพถ่ายภาพถ่ายดวงหนึ่งปรากฏว่าเมื่อมาวิเคราะห์เมื่อมาแยกให้สีสันปั๊บเห็นชัดๆว่าเป็นสตรัคเจอร์หรือเป็นเรียกว่ายานอวกาศลำที่ใหญ่มากๆเลยถามว่ายานใหญ่ขนาดไหนโอ้โหใหญ่ขนาดถ้าบอกว่าความยาวก็ประมาณกรุงเทพนครปฐมนะฮะอนุภาพที่อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยาวถึงพระปฐมเจดีย์ความยาวของยานอวกาศลำนี้ประมาณนี้นะมีการวิเคราะห์ฟรีวิเคราะห์ภาพถ่ายจากภาพเดิมนะครับใช่ไหมจุดมาวิเคราะห์นี่ชัดเจนว่าไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็มีรอยถูกกระแทกนะครับถูกกระแทกจะเป็นถูกจรวดถูกอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่พูดถึงเดินไปกันใหญ่นะฮะเนี่ยวิชั่นนะครับจากโลก15ขึ้นมา18 19 20ไปจุดเดิมไปจุดเดิมนะครับจุดเดิมสุดท้าย20ไปเจอเนี่ยครับเรียกว่าโมนาลิซามันมีคลิปยาวมากไปเจอร่างกายคนครับเหมือนคนจีนเป็นชาวมองโกเลียนะครับและภาษาที่เขียนนี่เป็นภาษาสันสกฤตอายุนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ 200,000 ปีอายุศพเนี้ยนะครับประมาณ 200,000 ปีอายุ 200,000 ปีงั้นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเป็นมนุษย์อายุ 200,000 ปีที่พบและนำกลับจากดวงจันทร์คืออันนี้แหละครับงั้นดวงจันทร์ไม่ปกติดวงจันทร์ไม่ธรรมดาครับดวงจันทร์ไม่ธรรมดาเนี่ยว่าไม่ธรรมดาเนี่ยงั้นเราจะเจอหลายสิ่งหลายอย่างนะครับบนดวงจันทร์นี่เป็นการทิ้งระเบิดก็ดีนะครับการทิ้งระเบิดบนดวงจันทร์ก็ดีเนี่ยนะครับเนี่ยมีการทิ้งระเบิดแล้วก็มีโครงการต่างๆมากมายนะครับถ้าเราดูจากวิกิพีเดียก็มีนะครับเนี่ยโครงการมีการวางแผนจะทำลายดวงจันทร์เลยนะนี่ต้องทำลายเพราะอะไรล่ะเอ้าต้องมีสาเหตุถูกไหมครับอันนี้โปรเจกต์ A119 นะครับเนี่ยที่จะส่งนิวเคลียร์ไปดวงจันทร์และมีการทิ้งจริงจังด้วยท่านต้องอ่านเพิ่มเติมนิดหนึ่งงั้นสิ่งที่จะบอกก็คือว่าดวงจันทร์มีสิ่งชีวิตอยู่แล้วก่อนหน้าเราครับก่อนหน้าเราเยอะงั้น NASA เขาเปิดเผยข้อมูลมาที่ต้องการให้เรารู้สิ่งที่ไม่อยากให้เรารู้เขาก็ไม่บอกแค่นั้นเองครับงั้นเคลียร์ตามนี้นะครับว่าดวงจันทร์เป็นโครงสร้าง
ทางวัตถุอยู่ภายในศึกษาเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับ